ขณะเดียวกันนะครับทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2นะครับได้บูรณาการติดตามและตรวจสอบการทำผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลและกลุ่มประมงอาสาดำเนินการติดตามและตรวจสอบการทำผิดกฎหมายในทะเลในการนี้นะครับได้ตรวจยึดเครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายประเภทลอบผักจำนวน50ลูกบริเวณร่องน้ำปากพญาตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รวบรวมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนซึ่งเพื่อลงบันทึกประจำวันเตรียมดำเนินคดีกับผู้ทำผิดต่อไปปัจจุบันนะครับการทำประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐจะเข้มงวดในการปราบปรามอย่างไรก็ตามนะครับจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเชื่อว่าการทำผิดประมงของขออภัยนะครับการทำประมงผิดกฎหมายมีแนวโน้มจะลดน้อยลงในพื้นที่ครับ